ส่วนยูเครนล่าสุดยูเครนเนี่ยออกมาอ้างว่ารัสเซียมีแผนนะที่จะโจมตียูเครนครั้งใหญ่ในวาระครบรอบ1ปีของปฏิบัติการรัสเซียบุกยูเครนคนที่เปิดเผยคือรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนนะฮะเปิดเผยว่ารัสเซียมีแผนการระดมกำลังพลอีกกว่า 400,000 นายในการปฏิบัติการโจมตียูเครนรอบใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงวันครบรอบปฏิบัติการทางการทหารพิเศษต่อยูเครน24กุมภาพันธ์นี้แล้วอาจเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันพิทักษ์ปิตุภูมิของกองทัพรัสเซีย23กุมภาพันธ์แล้วก็ระบุว่าจากการสังเกตการที่บริเวณชายแดนทำให้เชื่อได้ว่ารัฐบาลรัสเซียจะระดมพลกำลังสำรองมากกว่าที่เคยประกาศเอาไว้นะเดิมเนี่ยประกาศจำกัดจำนวนเอาไว้ที่ 300,000 นายเมื่อปีก่อนนะทีนี้ยูเครนเนี่ยอ้างว่ารัสเซียเนี่ยจะระดมกำลังมากกว่าที่ประกาศเอาไว้อาจจะถึง 400,000 นายนะแล้วก็ยูเครนจึงได้พยายามรักษาแนวรบและเตรียมพร้อมตอบโต้รัสเซียร้องขอเครื่องบินขับไล่ในชาติจากชาติตะวันตกเจรจากับฝรั่งเศสซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศMG-200 นะแล้วก็เรียกร้องให้ทางตะวันตกเนี่ยติดตามเรื่องนี้นะอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางยูเครนนะฮะซึ่งการกล่าวอ้างเช่นนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งก็มีการข่าวจริงหรืออีกอันนึงก็คือออกมาเพื่อสร้างความชอบธรรมว่านี่ไงผมเลยต้องขอเครื่องบินลบขอสนับสนุนอาวุธหน่อยขอขีปนาวุธวิสัยไกลนะขอระบบป้องกันภัยต่างๆนานาขอเงินทุนสนับสนุนจากยุโรปเพิ่มแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งอำนาจของท่านประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะ